บ่าสูมกรุบจมีบซัวตะกันปุกมาบองโอนลูกตาลูกยัยบ่าได้ละตายตายในยุมเทศนาในชาแนลเราบอกยมผู้บดบ่าไงนี่คุณยมบานบอกบงฮานชีวิตโอได้คุณยมโยกอาถรรพ์กาได้บานมองไปสอบเราจนชีวิตเสะบอกบองโปรหลายจันบ่าได้กอดบานอบทอมเจียถาวิกาตามระยะบองโปรหมกสมอลบ่าจำนวนมารอยแต่ละดำใบเอาคุณยมโยกกระจุยก็ดอกจนจักรจรีบ่าไอ้ถาวิกาบอกบองคุณยมบานโยกตือจุยตัดดอกลูกปูเหมือนเนี้ยได้กอดมีนจุ่มเงือปุ่มไม้มองโอนบ่าก่อนมีนจุ่มเงือให้ก่อนสำราญในบุตรีเป็ดให้ก่อนต้องกูอัดมีนปปนอัดมีนโกนอัดมีนเนี่ยนามือไทยที่ก่อนรู้ในดาวมันเนี่ยไอ้บ่าจังขยมก่อนนัดขยมก่อนยกถังกาได้บอกเราหลังจันบ้านอุปถัมมองดูขยมบ้านโยตบกุลจูนลูกปูดำใบจุยจีจำนวยไทรเฟตบานติงจุยได้ฉันก็นะมาให้ลูกปูเนี่ยลูกกอดมีนชมูธาลูกปูปิดบาได้กอดมีนอายุห้าสัปรามชั่นน้ำแต่ห้าบาให้กอดมันมีนจีปกปนมันมีนจีโกลได้กอดรู้เนื้อมันเนี่ยไอ้ได้กอดประกอบการเงียเชียแต่กองลานเชียแต่กองลานได้บานประแคร์ดำใบจินจำชีวิตไอ้ก่อนมีนจมือประจำกายจะอยู่มาห้อยปกมาบางปอนมาให้ปตัวม้าก่อนมีนจมือปตัวมวยเทียบคือจมือกีฬาท่าจมือมหาฤทธิ์มาดมดศักดิ์มหาฤทธิ์จังก่อนตัวเบียกัดเนื้อไอ้ตีเป็ดนั่งไงให้จังก่อนมีนปอนใส่ก่อนมันเนี้ยได้ช่วยมือไทยนะเจนโจนักน้องเป็ดนั่นคือก่อนโยจีบาจีตักยังเจนโจเตอร์ให้ขยมกับบ้านแต่ตัวบ้านดำนังทาลูกปูกวาดควางในถาวิกาไหลเป็ดไหลยังนั่งให้ขยมกับบ้านโยกถาวิกาได้ละบองประหลาดจันบ้านประกุลอ้อยขยมดำใบจุยแต่ดอกจุนจัดจุดีบ้านจำนวนตะประมารอยแต่ละขยมบ้านโยแต่ประกุลจุนเนี่ยมิงได้จีปอนใส่ระบอกลูกปูได้กวาดเกย์สำหรับนักนองมันตีเป็ดนั่งบ่าจังปกไม้บองโอนส้มเตเตสนาโดวิตาโอได้คุณยมโยกทาวิกาดำใบโยตัวจูนดอลเนี่ยมีบ่าดำใบตัวช่วยหลุดผู้ได้กวาดเลยไอ้มันตีเป็ดจังส้มเชนเตเตสนาน้องคนนี้บ่าบ่าเฉลี่ยสู่ปกไม้บองโอนบ่าแล้วนี่คุณยมบ้านเพื่อดำน้ำมาดอลเตะเนี่ยมีได้ชีโอนใส่บกอดนะบ่าได้ปอนใส่บ่อเนี่ยจมือได้กวาดสำหรับในตีเป็ดนั้นบ่าเลยนี่คือบ้านมาช่วงเนี่ยไม่นำไปนอนยองในทับกาบ่หลุดปูลาวจันนั้นนะบ่านำไปโยกประจูเนี่ยไม่มีปูเนี่ยไม่กวาดจีเนี่ยมือไทยหลุดปูนะจังโจ้ตะเป็ดโยนใบโยสำล้อโยเอาไอ้กวาดจังนะพวกไม้วางปอนบ่าเลยนี่บ้านยมบ้านเราทัวร์ดำน้ำมาดอกแค่เนี่ยไม่บ่ามีส่วนไม่บ่าบ่าลูกปูก็สมราแล้วเปิดประมาณไงเนี่ยมีมาจะให้ปังสองมาจะได้เนาะบ่าสองประมาณแล้วสองหัวตัวนี้บ่าสองสามตัวจานรวมแต่ไงจังไปพี่เอาสมราประมาณไงอัพขนาดบ่าจังคือถ้าอาการจริงก็บานทูสราคล้ายเนี่ยมีเปิดพี่อัพขนาดอย่างบางอย่างบางที่ก็ราคาดีสายไปกินตามแต่ตอนที่อาศัยกันบ่าสัมผัสสัมผัสกันบ่าตอนนั้นจะกำลังทำงานในมังค์บ่าจังปกไม้บางปอนหลังนี้คุณยมนอมยกในทางการบ่หลบปูหลังจันบ่าแต่ก่อนเราดูในสารรามเร็กบ่าแต่ไม่ยอมกู้จูนังบินยังไปจะจูนหลบปูบ่าตัวยังตัวตามเทียเฉียดลาจังนะเมียนปัตนาตัวปัตนาเตอร์บ่าโดยตาหลวงปู่หลายชั้นกวาดประกุลทับกาเอาขยมจำนวนมาร้อยล้านนี่โยกไปช่วยจุนจักรจะพี่แต่เหล่านี้ขยมเคยเนี่ยหลวงปู่กวาดเถิดกาทับกาจีบันต้อนเติมขยมยกทับกาเราหลวงปู่หลายชั้นมาประกุลจุนอย่างมิ้นเอาไปจะช่วยเชิญเนี่ยหลายเป็นหลวงปู่วันคลาคลาจังผมมาบางอ้อนบ่านั่นไงแล้วมิ้นจุนอย่างมิ้นมาบ่าไอ้
សូមអរគុណច្រើនចា៎បាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណចំពោះលោកពូឡៅច័ន្ទដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមឲ្យគាត់ជួបផ្ទះតែក្តីសុខអាយុវែងបាទរកស៊ីទទួលទានមានបានជាពិសេសជូនពរពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈទុំបីលៀងលៀតឡើយបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបទៅដល់បងប្រុសឡៅច័ន្ទបាទដែលថាវិការបងប្រុសផ្ញើតាមរយៈបងមុខសំអល់ដើម្បីយកមកជូនខ្ញុំដើម្បីជួយទៅដល់ជនចាស់ជរាក៏ដូចជាអ្នកទីទ័លពិតប្រាកដអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះខ្ញុំបានយកជាថាវិការបងដើម្បីទៅជួយដល់លោកពូបានគ្រប់ចំនួន100ដុល្លារហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់នឹងជម្រាបទៅដល់ម្ចាស់ដែលជំនួយណាម្ចាស់ជំនួយឧបត្ថម្ភបាទជាពិសេសបងប្រុសឡៅច័ន្ទបាទសូមទទួលយកមគ្គផលនេះផងបាទដោយសារខ្ញុំមើលឃើញថាទី1គាត់មិនមានប្រពន្ធមិនមានកូនបាទហើយគាត់កំព្រាម្ដាយក៏ស្លាប់ឪពុកក៏ស្លាប់អស់ដែរតែប៉ុន្តែគាត់មានប្អូនស្រីប៉ុន្តែប្អូនស្រីគាត់គាត់រស់នៅដោយម្នាក់ឯងដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់ក៏រស់នៅម្នាក់ឯងដែរអញ្ចឹងគាត់គាត់នៅមានមុខរបរជាតកុងឡានដើម្បីបានប្រាក់ខែបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតហើយនៅពេលនេះគាត់មានជំងឺ2ផ្សេងគ្នាទី1ជំងឺប្រចាំកាយបាទទី2ជំងឺដុំសាច់គេហៅថាមហារីកណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានយកថាវិការជារបស់បងប្រុសឡៅច័ន្ទយកទៅប្រគល់ជូនអ្នកមីងដែលជាអូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងបានប្រគល់ជូនរួចរាល់ហើយដែរអញ្ចឹងក៏សូមបងប្រុសឡៅច័ន្ទទទួលយកមគ្គផលទាំងអស់នេះផងដែលបងបានធ្វើនេះបាទនឹងក៏សូមចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យបាទពរទាំង4ប្រការជូនទៅដល់បងប្រុសឡៅច័ន្ទទី1អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀងឡើយបាទហើយសូមឲ្យបងប្រុសប្រកបកិច្ចការអ្វីៗសូមឲ្យកាក់កបបាទនឹងជាពិសេសសូមឲ្យបងប្រុសមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរបាទអញ្ចឹងมันមានអ្វីទៀតទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយសារចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានរាពុទ្ធបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលតែងតែទស្សនានៅវីដេអូ Channel របស់ពូវុទ្ធបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបាននូវសុខភាពល្អផងដែរបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទវិរៈវុឌ្ឍសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ